สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เรามาในโหมดของเดเจ้านะครับเจ้าลู่ซือนักแสดงชื่อดังของจีนครับเราก็ทำคลิปเกี่ยวกับเธอบ่อยเหมือนกันวันนี้มารายงานเกี่ยวกับซีรีส์ใหม่ของเธอที่ออนแอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือซีรีส์จรดฝันข้ามกาลนะครับก่อนหน้านี้ซีรีส์ดังๆก็ไล่เรียงมานะตั้งแต่เทียบท้าปฐพีดาราจากรักล้ำนำใจที่คนพูดถึงไม่หยุดครับและนี่ก็คือเรื่องล่าสุดของเธอครับแล้วก็เป็นแนวที่แปลกใหม่อีกครั้งหนึ่งของเจ้ารู้สึกนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะครับซึ่งจะได้ฟิลในช่วงศตวรรษที่21ปี1950 1980นะจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าข้ามผ่านการเวลาแต่และช่วงยุคสมัยจริงๆก็อยากดูซีรีส์แนวนี้มานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าแอดเนี่ยเคยดูหนังเรื่องบุยนะครับจักรพรรดิโลกไม่ลืมมันได้กลิ่นอายของการผัดเปลี่ยนอำนาจนะจากยุคหนึ่งไปยังยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็คือกษัตริย์องค์สุดท้ายของจีนนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้มันอยู่ในช่วงเวลานั้นหรือเปล่าเพราะว่าแอดก็ยังไม่ได้ดูแต่ว่าในเรื่องย่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิง3รุ่นจาก3ช่วงเวลานั่นแหละที่ล้วนแล้วแต่มีจุดหมายที่อยากที่จะรับใช้หรือว่าดูแลบ้านเกิดของพวกเธอเจ้าลู่ซือรับบทเป็นเถียนเจ้านะครับหญิงสาวที่มีความอดทนที่ต่อสู้นับตั้งแต่วันแรกในการประกาศอิสรภาพจนเธอเนี่ยได้กลายเป็นแบบว่าเหมือนผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการของหมู่บ้านอะไรเงี้ยซึ่งการรับบทครั้งนี้ของเธอก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็มีภาพช่วงเวลาที่เธอทำงานครับทุ่มเทอย่างเต็มที่ฮะฉากนี้เข้าไปชนโฮมิงฮ้าวนะครับรองเท้าหลุดเลยนะก็ผิดคิวไปหน่อยนะเจ้ารู้สึกก็เข้าไปแซวล่ะครับเฮฮาตามภาษาเธอเรียกได้ว่าเป็นช่วงระยะที่ทำงานหนักครับไม่ต้องแต่งหน้าจัดๆเข้าสู่บทบาทก็หวังว่าจะเป็นอีกเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากๆติดตามดูกันได้ครับที่ทูไอดีสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นั่นคือเรื่องราวที่มานำเสนอผลงานของเจ๊เจ้าในวันนี้หากท่านชอบใจอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ